กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับในช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามก็คือ M16 นะครับไปยิงถล่มบ้านพักในสวนปาล์มในพื้นที่ตำบลกระเป๋าอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วมีการยิงต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตนะในที่เกิดเหตุ4คนในช่วงเย็นของวันที่8เมษายนนะครับล่าสุดเนี่ยมีการพบศพเพิ่มอีก2ศพนะครับก็คือเป็นศพของลูกชายและภรรยาของดาบตำรวจผู้ที่ก่อเหตุและตำรวจได้จับผู้ต้องหาได้แล้วเบื้องต้น1คนครับโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่ดาบตำรวจอัธพรวิเชียรตำแหน่งผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคีรีรัตนิคมพร้อมกับพวกใช้อาวุธปืน M16 และปืนลูกซองบุกยิงถล่มบ้านพักในสวนปาล์มนะครับเลขที่91หมู่ที่8ตำบลกระเป๋าอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนที่จะเกิดการดวลปืนกันจนมีผู้เสียชีวิต4คนในที่เกิดเหตุนะครับก็คือนายธรรมรงค์นินนิยมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับนางนินทิพย์ปานคเชนนะซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นพ่อตาแม่ยายนะครับของดาบตำรวจอัธพรอีกคนนึงก็คือนายพรศักดิ์เพชรชูซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อตาส่วนนายวัดวิเชียรนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่เข้ามาก่อเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาทีนี้สืบเนื่องมานะครับวันนี้มีการพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2คนนะครับก็คือนายบาสอายุประมาณ22ปีเป็นลูกชายของดาบตำรวจอัธพรพบเสียชีวิตภายในรถยนต์ Honda City สีบรอนเทาทะเบียนกไก่รอเรือ3948สุราษฎร์ธานีครับอีกคนหนึ่งนะคะที่พบก็คือนางสาวพนิดาค่ะเป็นภรรยาของดาบตำรวจอัธพรแล้วก็เป็นลูกสาวของนายธรรมรงค์ที่ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักที่เล่าไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะครับโดยไปพบนางสาวพนิดาเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งใกล้หน้าที่ว่าการอำเภอคีรีรัตนิคมคือเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่วันที่7เมษายนถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.เพราะฉะนั้นน่าจะเสียชีวิตก่อนที่จะไปเกิดเหตุยิงที่บ้านของพ่อตาเนี่ยนะคะคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหามีดาบตำรวจอัธพรที่ยังตามจับตัวไม่ได้นะคะมีนายวัดคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุไปแล้วแล้วก็มีนายมานพอีกคนนึงซึ่งล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจับกุมได้แล้วก็คือนายมานพนี่แหละค่ะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาที่จังหวัดพังงาฟังจากผบ.ตร.ค่ะล่าสุดเนี่ยเราได้จับกุมตัวพลเมืองพลเรือนที่ก่อเหตุร่วมกันกับตำรวจแล้วนะช่วง11โมงเนี่ยจับกุมได้ที่พังงานะครับแล้วก็เราได้มีการพบอาวุธปืน1กระบอกละที่รีสอร์ทนะครับM16 นะครับแล้วก็พบว่าทางภรรยาเองก็เสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็มีลูกชายที่ขับรถไปให้ทางตำรวจก็เสียชีวิตแล้วนะครับน่าจะถูกยิงจากของตำรวจนะครับเพราะดูจากกระสุนอะไรต่างๆนะครับก็คงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุอีกคนเดียวนะครับซึ่งคาดว่าคงอีกไม่นานนะครับสำหรับพฤติกรรมของคนร้ายนะครับมีความตั้งใจที่จะก่อเหตุตั้งแต่แรกโดยศพแรกที่เป็นภรรยาที่ถูกสังหารที่รีสอร์ทซึ่งวิเคราะห์จากสภาพนะครับก็คือสภาพศพที่เริ่มเน่าแล้วส่วนศพที่2 3 4ก็คือพ่อตาแม่ยายและเพื่อนของพ่อตานะครับที่คนร้ายบุกไปสังหารที่บ้านพักนะครับส่วนศพที่5ก็คือ1ในกลุ่มของคนร้ายที่ถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากนั้นคนร้ายที่เหลือก็ได้ใช้รถยนต์หลบหนีไปจนกระทั่งเวลาประมาณ3ทุ่มของเมื่อวานนี้ก็คือวันที่9เมษายนได้ไปพบศพของลูกชายของดาบตำรวจอัธพรภายในรถยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้บริเวณวัดแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่านะครับผู้เป็นพ่อน่าจะลงมือสังหารลูกชายของตัวเองด้วยส่วนมูลเหตุของการฆ่านะครับเกิดจากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างพ่อตาลูกเขยซึ่งรายละเอียดเนี่ยต้องรอความชัดเจนหลังจากได้ตัวผู้ต้องหามาสอบสวนแล้วนะครับวันนี้ทางพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสรัญญูชำนาญราษฎร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เดินทางไปดูที่เกิดเหตุที่พบศพของนางสาวพนิดาภรรยาของดาบตำรวจอัธพรที่อยู่ภายในรีสอร์ทนะครับก็คือมีญาตินิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญวิญญาณแล้วด้วยส่วนนางสาววิไลวรรณนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางสาวพนิดาที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าไม่ได้รู้ถึงปมปัญหาที่แท้จริงที่ผ่านมาก็จะรู้เพียงแค่ว่านางสาวพนิดาและก็ดาบตำรวจอัธพรเนี่ยเขาคบหากันแต่ทางพ่อตาเนี่ยคือไม่ได้เห็นด้วยนะไม่ได้เห็นดีด้วยหรือว่าไม่อยากจะให้คบหากันครับ
พอจะรู้ปมไหมพี่ว่ามันเรื่องอะไรถึงกลายเป็นหลายศพขนาดนี้ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่รู้ว่าเขาเป็นแฟนพี่อะค่ะน้องสาวเคยเล่าอะไรให้ฟังพี่สาวเคยเล่าไม่ค่อยนั้นนะคะก็เราอยู่กันมาเขาไม่ค่อยอะไรเลยพ่อเคยเตือนไหมพี่ว่าคบกับคนนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็น่าจะแบบนั้นนะคะเรื่องคุณพ่อไม่ปลื้มเนี่ยทางฝั่งเพชรบุรีครับก็น่าตอนนี้ก็น่าจะรู้ค่ะฝั่งแกน่าจะรู้อาจจะเป็นแบบนั้นตามที่เป็นข่าวขอบคุณนะครับพี่สนใจด้วย